เอาละครับนี่ก็เป็น EP ที่2นะครับจาก EP แรกนะครับที่ผมบอกว่าผมจะทำ EP 2ไว้หน้าเพราะว่าคลิปแรกคลิปนั้นน่ะมันยาวเกินไปผมเลยต้องตัดออกมาเป็น2 EP เลยแล้วกันนะฮะก็ไปดูกันได้เลยนะครับให้ฮิตเลยเอาครับหลายคนคงอยากดูนะครับนะถ้าเป็น UFO นะครับจะเป็นยังไงนะครับอาวุธดาวินชีรถถังสมัยก่อนนะครับโอ้โหปล่อยเข้ามาเลยหมุน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 โอ้โหยิงรัวแล้วยิงรัวยิงรัวรัวรัวโอ้โหแล้วเติมแบงค์ตายหมดตายหมดนะครับตายหมดตายหมดแน่แน่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือไอ้นี่นะครับไอ้นี่เอ้าไอ้นี่วิ่งเข้ามาก็ตายนะครับเฮ้ยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือตัวสุดท้ายชั้นสุดท้ายเว้ยเฮ้ยดาวินชีมันยังอยู่ดาวินชียังอยู่สู้เขาสู้เขาไอ้ลูกพ่อสู้เขาเฮ้ยความหวังมึงเลยความหวังมึงตัวเดียวเลยมาแล้วมาแล้วลูกมันมาแล้วโอ้ลูกระเบิดมามาแล้วจังกันแหละโอ้ตายตายตายเฮ้ยยังเหลืออยู่เฮ้ยมันตายว่ะแพ้นะครับรถถังรถถังดาวินชีแพ้นะครับโอ้โหเรียกมันต้อง3อันตะกี้เกือบหมดเกือบหมดนะครับฝูงแรปเตอร์เกือบตายหมดนะครับแต่ก็ยังเหลืออยู่ 2-3 ตัวนะครับแต่มันก็แพ้พิษภัยตัวเองนะครับนะหมุนแรงเกินไปจนเครื่องพังนะครับเดียวันชี่ดูดิแม่งแดบโชว์ด้วยโคตรเจ๋งเอาครับต่อมาส่งกองกำลังทัพปืนยาวนะครับมาจากฝรั่งเศสอิสมโรโปเป็นไหมก็บอลเลยสมรู้เอาไปจะไปต้องบอลหรือผมไม่รู้ครับผมพูดภาษาอะไรไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสอย่างแน่นอนนะครับตะกี้แม่พูดมั่วเอาอีกแล้วนะครับทุกกองทัพจะมีตัวหนึ่งนะครับห้าออกมาตัวแรกเสมอแล้วมันก็คิดว่ามันเก่งที่สุดมันโดดมาแล้วโอ้โหเพื่อนคุ้มกันให้จากด้านหลังโคตรเฟี้ยวนะครับแต่ผมคิดว่าเพื่อนคงน่าจะชักแม็กแล้วนะครับตอนนี้คงไม่ได้คุ้มกันอีกต่อไปตายแน่มึงเรียบร้อยนะครับอ้วโดนแดกนะครับใครห้าวมาคนแรกตายหมดนะครับผมคิดว่าฝูงนี้น่าจะไม่รอดนะครับเพราะแรปเตอร์เป็นยังเหลือเพียบโอ้ยนี่มันฝูงจิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกนี่หว่านี่มันฝูงจิ้งจกฝูงจิ้งจกขนาดมหึมานะครับโอ้โหตอนนี้สวยกันนะครับแต่ละตัวนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าผมจะยืนหน้ารังสุดเป็นกรรมการครับเอาละเฮ้ยเฮ้ยมีหวังมีหวังมีหวังแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีหวังหรอกโอ้โหชิบหายละเพื่อนโดนแดกโดนแดกเอาละเอาละกูต้องรอดเออปั๊บปั๊บมันมาแล้วมันมาแล้วกูขอฆ่าตัวตายดีกว่าตายให้พวกมึงโดนแดกฉีกเดือดตายเรียบร้อยเอาละครับต่อมาเราโจรสลัดก็ได้เตรียมอาวุธมาอย่างพร้อมนะครับเพื่อกำจัดพวกแรปเตอร์ไวรัสพวกนี้มันจะมาทำร้ายโลกเราเอาละเอาละเอาละโอ้เอาไอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับนะจะมีตัวหนึ่งห้าวออกมาตัวแรกเสมอนะครับนั่นก็คือนี่ตัวเปิดประเดิมตายก่อนเพื่อนแน่ๆเรียบร้อยนะครับจะอึดขนาดไหนก็โดนแรปเตอร์กัดตายและไอ้พวกโจรสลัดผมคิดว่าน่าจะไม่รอดนะครับน่าจะตายเร็วที่สุดในกรุ๊ปแล้วมั้งเนี่ยนะครับเก่งขนาดไหนก็ต้องตายเรียบร้อยนะครับโดนแดกโอ้โหโอ้โหฉันโดนกัดรักแร้เพื่อนเป็นอะไรเดี๋ยวกูจะโดนกัดอะไรต่อไปเอาละโอ้โหเละตุ้มเปะตายแพ้นะครับเกมนี้แพ้แน่แน่ตาย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 ตัวละตายอ่ะเอาละครับเรียกหัวหน้าข่อยมา3ตัวก็ไม่มีทางรอดอ่ะผมบอกได้เลยนะครับนะจะปล่อยระเบิดปล่อยอะไรก็ช่างละไม่มีทางนะครับปล่อยดิไปดิโอ้โหหัวหน้าข่อยแทบไม่มีโอกาสได้ปล่อยระเบิดเฮ้ยปล่อยแล้วนะครับอุ้ยตายกันเป็นวงโอ้โหเอ้ยแม่งชนะเฉยนะครับเอาดิม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 ึงเข้ามาหาระเบิดกูดิแหละนะครับหัวหน้าข่อยชนะเฉยแม่งเอ้ย3ตัวชนะปะโถโหดชิบหายเลยแม่งเอาครับต่อมาเป็นเผ่าที่เขาเรียกว่าอะไรเปราะบางที่สุดนะครับแบบว่าเดินชนท่านแรกนะครับกระดูกหักนะครับผมบอกเลยเพราะว่ามันมีแต่กระดูกนะครับก็คือกองทัพนี้จะเป็นกองทัพที่อ่อนแอที่สุดนะครับคือแบบว่าสะดุดกล้วยทีนี่คือแบบตายเลยนะครับ นะครับผมชนเดินชนทีนี่คือตายได้แน่นะครับกลุ่มนี้นะครับดูนะอย่าให้แรปเตอร์ได้แตะตัวพวกมันเลยนะครับนะแป๊บเดียวไอ้ตัวนี้แตกดูนะครับดูนะ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 โอ้โหไม่ได้กัดสักทีนะครับแรปเตอร์บอกเมื่อไหร่คุณจะมีโอกาสกัดหน้าไอ้ตัวแรกเนี่ยเอาล่ะต้องมีตัวสักตัวเปิดประเดิมเลยเปิดประเดิมสักทีเร็วใครก็ได้กัดมันทีเร็วโอ้โหไม่มีใครได้กัดมันสักทีนะครับไหม้กันไปหมดตายตายโดนยิงตายตายตัดเฮ้ยได้กัดแล้วว้าวนะครับเปิดประเดิมนะครับเมื่อไหร่ที่มีแรปเตอร์ตัวไหนเปิดประเดิมนะครับตัวอื่นก็จะตามมาโอ้โหไอ้นี่กินแหลกกินแหลกรู้สึกมันจะไม่โดนธนูนะระยะใกล้เนี่ยเอาละครับตอนนี้เริ่มมีตัวเปิดประเดิมเข้ามาแล้วครับนี่นี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โอ้เอาตัวหลังไม่ตามมาวะพวกแรปเตอร์ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับนะเอาละครับตอนนี้ก็มาถึง
แรปเตอร์ที่กำลังจะล้มตายกันหมดแล้วนะครับนะซึ่งก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับที่กำลังเป็นง่อยตอนนี้นะครับขอความช่วยเหลือจากแก๊งกระดูกนะครับบอกว่าอย่าทำร้ายฉันเลยเห็นไหมเนี่ยฉันเป็นง่อยเออแม่งไม่สนใจอะไรกูเลยเอาละตอนนี้รู้สึกแรปเตอร์เลยกูของขึ้นแล้ววิ่งเลยกูมีโอกาสดีกูต้องวิ่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 งรอดแม่งเอ้ยจะตกทั้งทีกูก็ต้องมาโดนยิงตายด้วยแม่งเอ้ยทั้งเจ็บทั้งทรมานเอาละครับต่อมาเป็นเผ่าหมอผีนะครับซึ่งพึ่งไสยศาสตร์มาอย่างโดยตรงซึ่งผมไม่รู้ว่าพวกมันจะรอดหรือไม่แต่ที่รู้ว่าพวกมันสามารถปล่อยดาบที่มีอยู่รอบตัวมันทั้ง7เล่มได้มาอย่างรวดเร็วตายนะครับโอ้โหถ้าปล่อยมาครั้งเดียวตายอย่างนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหธนูมันมีการที่แรงน้ำถ่วงผิดปกตินะครับดูดิมันไม่พุ่งหัวดาบไปด้านหน้าแต่มันพุ่งแบบปักลงอ่ะดูดิแล้วมันก็ปักลงโดนด้วยโอ้โหนะครับแรปเตอร์ตอนนี้พากันล้มตายนะครับไม่สามารถที่จะหยุดฝูงดาบมอนสเตอร์อยู่ตรงนี้ได้นะครับโอ้โหเละมึงขึ้นมาโดนดิมึงขึ้นมาโดนดิโดนมึงไม่มีทางรอดจากคมดาบ7เล่มมรณะได้หรอกนะครับโอ้โหดูเพื่อนมันดิกิ้งไหลลงมาตายเอ้ยด้านบนเกิดอะไรขึ้นวะทำไมแม่งมีดาบเต็มตัวเลยก็นั่นแหละสาเหตุที่พวกเพื่อนเราตายไงล่ะโอ้โหตายมันเริ่มไล่ลงมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหแม่งเต็มไปด้วยดาบไอ้พวกนี้ชิบหายแล้วจะต้องหาที่วิ่งกันแล้วแหละต้องหาที่วิ่งกันแล้วมึงไม่ต้องไต่ไปล่ามึงนะเขาจะเรียกจะล่าพวกมึงแล้วโอ้วิ่งมาแล้วพวกเราแม่งไม่ฉลาดกันซะเลยนะครับเอาละไม่เข้าใจกันหรือไงพวกมึงยังจะไปแดกเนื้อพวกมันอีกเอาละครับรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้จะมี IQ เยอะที่สุดในกลุ่มนะครับนะรู้ถึงความกลัวรู้ถึงความกลัวตายนะครับนะแต่ก็เอาเถอะตอนนี้หันมาอีกทีนึงเพื่อนแม่งเต็มปักไปด้วยดาบหมดแล้วเอาละตะกี้มันเกือบโดนผมไม่นิดเดียวอะแต่ผมก็แน่พอแล้ววะที่จะหลบนะครับเอาละมาเลยถ้าแกโดนก็โยนมาเอาละฉันจะลอกแกเข้าไปข้างในโยนมาเลยไอ้หนูโยนมาเลยกูจะเข้าไปข้างในกูจะเข้าไปโอ้ยเจ็บโอ้ยตายโดนโคตายนะครับไม่สามารถหลบเข้าไปในถ้ำได้เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับพ่อหนุ่มคาร์บอยนะครับเป็นนายอำเภอจากเมืองลาสโคโลราโดเอปาโดนะฮะโคตรม่วยแล้วนะครับพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่ากองทัพคาร์บอยโหดที่สุดแล้วนะครับตอนนี้เอาละโคตรแน่นะครับวิ่งลงมาเลยนะครับก็คือกองทัพอื่นเนี่ยคือแบบจะอยู่ด้านบนบ้างจะอยู่ตรงนี้บ้างนะครับแต่กองทัพนี้คือเดินลงมาหมดนะครับไม่มีใครกล้าหารต่อกันนะครับเดินมาคนเดียวไม่มีนะครับมากันเป็นกลุ่มเอาละบอกเลยว่าศึกนี้พวกแกตายแน่ขึ้นมาเลยพวกแรปเตอร์จะหัวขนาดไหนจะเป็นซอมบี้ยังไงพวกข้าไม่สนหรอกนี่นะครับโหยิงทีนึง6นัดนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าตายเละเรียบเละตุ้มเป๊ะตายกันหมดนะครับโอ้โหแรปเตอร์จะมาร่าสักหน่อยปรากฏว่าพวกนี้แม่งร่าแรปเตอร์แทนปะโถตายหมดแล้วเอาละครับต่อมาผมจะเอาปรมาจารย์ด้านการยนต์ดาวกระจายนะครับ2ตัวเลยนะครับที่เรียกออกมานะครับซึ่งไม่รู้ว่าเซนเซจะสามารถหยุดฝูงแรปเตอร์ซอมบี้ได้หรือเปล่าคุณจะแดกเซนเซเนื้อเซนเซอร่อยแค่ไหนรู้ไหมไม่รู้เพราะไม่เคยแดกมาดูกันนะครับว่ามันจะได้แดกหรือเปล่านี่ไงเนื้อชอบใช่ไหมระดาวกระจายเออกูเคยโดนมาแล้วมึงลองพวกมึงแม่งโคตรโหดเลยอันนี้แม่งลูกพี่มาแค่2ตัวนะครับบอกเลยเท่ากับลูกน้องประมาณ20ตัวได้แล้วบางเดือนผมว่านะครับโอ้โหปล่อยเฮ้ยบอกว่าแล้วกูตายแล้วมึงจะโยนศพซ้ำกูทำไมเนี่ยนะครับโอ้ยไอ้นี่ยังไม่ตายนะครับดูดิลืมตาอ้าปากอยู่นะครับโอ้โหดาวกระจายบอกเลยว่าให้เพื่อนรับศพแทนนะครับศพเพื่อนรับแทนเอาละโอ้โหไผ่วิ่งขึ้นมาแม่งตายทุกตัวนะครับไผ่วิ่งขึ้นมาตายทุกตัวนี่ดูดิมันกำลังจะได้กินแล้วอีกนิดเดียวโอ้โหผมโคตรลุ้นอ่ะดูดิเฮ้ยนิดเดียวโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันไม่พลาดเลยอ่ะมันโยนแม่นมากเลยดูดิเอาละต้องมีตัวไหนที่ปีนขึ้นมาได้สิแล้วก็งับคอมันเลยเอาละเฮ้ยไอ้นี่แหละเตลหลังเอ้าตกแม่งเอ้ยไต่มาต้องนานเอาละไม่ต้องกลัวเฮ้ยไอ้ด้านไหนตายยังวะไอ้ด้านไหนตายยังวะเฮ้ยไอ้นี่ยังไม่ตายเว้ยโอ้โหลืมตาอ้าปากอยู่นะครับเอาละโอ้โหเซนเซโหดมากนะครับเซนเซโหดมากนะครับเอาละฉันจะไปดูออกราดราวด้านนอกนะเฮ้ยอ่ะ
โอ้แม่กักุแม่กักุแม่กักโอ้ใครชนะวะเอ้าผมไม่ได้หาออกมาเล่นเลยอ่ะปะโถเอ้ยที่จริงเซนเซมันน่าจะชนะนะครับผมว่าแต่ตะกี้ผมรีบเดินลงมาไงเพราะว่าไอ้พวกแรปเตอร์มันติดจากด้านล่างไงปะโถเอ้ยแพ้นะครับนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยผมคิดว่าถ้าผมตายยังไงก็เหลือไอ้ด้านบนนะครับแต่ด้านบนแม่งตายก่อนด้วยซ้ำโอ้เซกเลยนะครับเซนเซแพ้นะฮะเอาครับต่อมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับในคลิปดีคลิปนี้นะครับนะซึ่งเป็นอาร์ติมิสนะครับบอกเลยว่า4ภาคนะครับโอ้โหอาร์ติมิสนะครับโอ้โหจะยิงเร็วขนาดไหนนะครับก็โดนแดกอยู่ดีนะครับโอ้โหมาตั้ง4ทางขนาดนี้กูจะไปสู้ไหวได้ไงนะครับโอ้โหโอ้โหอาร์ติมิสบอกกูไม่ตายง่ายๆหรอกอ้าวตายเลยแป๊บเดียวจบนะครับเออนะฮะเอาละครับก่อนจบคลิปนี้เนี่ยผมมีอะไรให้ดูนะครับนั่นก็คือเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะครับคอยช่วยไอทีมินะครับซึ่งมาดูเลยนะครับว่าคราวนี้จะชนะหรือแพ้เหมือนตาตะกี้นะครับเอาละดูกันเลยนะครับถ้าน้องๆชอบอะไรคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ก็บอกพี่ในใต้ล่างคอมเมนต์นะครับหรือให้พี่ทำอะไรก็บอกให้พี่ได้นะครับนะเออชนะแล้วนะครับอย่างง่ายดายนะครับมีเชียร์ลีดเดอร์สู้ๆซ่าซ่าปาลากาปาลังกี้นะครับช่วยให้ตกใจหมดเอทิมิดนะครับมีกำลังใจในการยิงนะครับโอ้โหธนูพันอันนะครับสุดยอดไปเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะ